ไอ้บสก.ไอ้ผู้เสือมาได้ไงจะมาเอาทรัพย์ฉันไปขายทอดตลาดฉันยังไม่รู้จักมันเลยอ่ะมาได้ไงนะฉันยังไม่รู้จักมันเลยฉันเป็นหนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแม่งไอ้ผู้เสือทั้งหลายแหละมาซื้อทรัพย์ฉัน 5% 10% จะไปขายทอดตลาดตอนนี้ขายอยู่เพชรบูรณ์ทอดตลาดมาขายได้ยังไงถ้าฉันเป็นเจ้าของทรัพย์ป่ะถ้าฉันเป็นเจ้าของมาขายของฉันได้ยังไงยิ่งสุดเป็นโมแล้วฉันขอความช่วยเหลือกับกองทุนฟื้นฟูมา16ปีแล้วนะเรียบเรียบเงินอนุมัติไปกันไปที่วัดเสมียนน่ะแต่ก่อนนี้อยู่จตุจักรอยู่ในอตก.เดินมาจนขาหักตั้งแต่ขาไม่หักจนขาหักก็ใช่ไงจนขาหักเนี่ยของจริงคุณมาคุยไม่ใช่ของปลอมแล้วไม่ใช่นักการเมืองคนไหนสั่งมาตัวจริงตัวจริงจริงๆตอนนี้มาเจอเนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมอะไรขอความช่วยเหลือก็เขียนร้องเรียนจนจังหวัดเพชรบูรณ์นะเขาบอกว่าคุณเป็นนักร้องเก่งร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วยังไม่เห็นฟังและฉันจะใช้ในนี้ว่าขอความช่วยเหลือไม่ใช่นักร้องร้องเรียนพอร้องเรียนไปกี่สมัยแล้วล่ะรัฐมนตรีเปลี่ยนกันอ่ะฮะเรื่องนี้ใช่ไหมครับจ้าที่นู่นร้องเรียนอะไรอ่ะร้องเรียนแบบไหนอ่ะไปไม่มองข้ามหัวไปเลยทำเนียบรู้จักฉันหมดเลยมีการบอกว่าเผาตัวเองเหมือนป้าสังเวียนสิจะได้มีคนช่วยเผามึงอะดิไม่ใช่ก็คุยด้วยเหตุผลดีครับทางนี้เขาคือตัวแทนแล้วทำไมจะบอกให้ฉันเผาตัวเองเรื่องอะไรอ่ะตัวเองใครพูดใครบอกให้เผาเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่นแหละนั่นเขาพูดแล้วคือจบไปแต่ตอนนี้เนี่ยตัวแทนที่เขาจะรับเรื่องเนี่ยแล้วคุณเป็นคุณโมโหไหมถามดิก็โอเคเนี่ยโมโหแต่ตอนนี้เนี่ยเราคุยด้วยเหตุผลทางนี้เขาจะดูต้นเรื่องว่าเป็นยังไงจะได้ตามให้ไปออกทีวีหรือคุณจะไม่นายกฟังก็แล้วแต่นะเรื่องของฉันนะฉันน่ะเป็นคนไม่ใช่คนกระจอกเป็นคนก็มีทรัพย์เหมือนกันเสร็จแล้วไอ้พวกหัวขี้โกงทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นธนาคารด้วยนั่นแหละก็เอาทรัพย์ฉันเนี่ยไปเข้าแบงค์พี่สาวอย่างนี้แล้วกันหลอกฉันให้ฉันเซ็นเข้ามาให้ท่านนายกจริงหรือเปล่าจริงถ้าจริงอยากถึงก็พี่สาวไปกับผมหลอกฉันให้ฉันเซ็นสารพัดเซ็นเสร็จเงินไม่เคยออกให้ฉันใช้เลยเซ็นน่ะ42ล้านน่ะมีที่ไหนเซ็นเสร็จแล้วแม่งจะยึดทรัพย์เราตั้งแต่20ปีแล้วอ่ะ